สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Most Tarot ครับรายการดูดวงไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีที่เราคุ้นเคยกันนะครับเจอกันทุกวันจันทร์นะครับ3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับไปจนถึงประมาณ4 ทุ่ม 20 นาทีนะครับ5 Channel เหมือนเดิมครับเรามาดูไพ่ยิปซีกันนะครับใครที่เกิดในวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะครับอยากรู้เรื่องดวงนะครับส่ง SMS เข้ามานะครับที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับบอกวันเดือนปีเกิดมาด้วยบอกชื่อมาด้วยก็ดีนะครับชื่อจริงชื่อเล่นก็แล้วแต่นะครับรายการวันนี้เหมือนเดิมครับ3 ช่วงรายการเราเจอกันนะครับทาโร่ติวเตอร์เดี๋ยวเรามาดูดวงในวันคนที่เกิดจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับว่าสัปดาห์นี้ชีวิตของเราการงานความรักการเงินเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับส่วนช่วงที่2นะครับคอหุ้นทั้งหลายก็มาลองดูกันนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องของหุ้นเรื่องของราคาทองคำจะไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับติดตามกันช่วงที่2นะครับแล้วก็ช่วงที่3ครับพลาดไม่ได้นะครับเปิดสายดูหมอนะครับโทรเข้ามานะครับในรายการดูดวงกันสดๆที่นี่นะครับกับมดทาโร่นะครับเอาละครับ3 ช่วงรายการต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราก็เจอช่วงทาโร่ติวเตอร์กันนะครับทาโร่ติวเตอร์ครับใครที่มีวันเกิดนะครับต้องมีอยู่แล้วนะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะครับโดยไพ่3ใบซึ่งสัปดาห์นี้ใครจะเจอประจนภัยอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะครับเพราะว่าก็ผ่านกลางเดือนพฤษภาคมมาแล้วหลายคนสาหัสสากันในเรื่องของการเงินการทองกับครอบครัวนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดเทอมกันลดราการเงินทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็มารุมมาตุ้มกันเข้ามานะครับไม่เป็นไรนะครับโชคลาภยังมีรออยู่สำหรับใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าให้มันผ่านไปด้วยดีเนี่ยอันดับแรกก็คือต้องด้วยตัวเรานะครับฝีมือของเราเองนะครับถึงจะผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเอาละครับใครเกิดวันไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันนะครับถ้าเกิดว่าหลังกล้องนะใครอยากจะมาหยิบไพ่ก็เชิญเลยนะครับผมจะเริ่มวันจันทร์ก่อนมีไหมครับวันจันทร์ไม่มีเดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในช่วงชีวิตสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับใครเกิดวันจันทร์ไพ่ขึ้นมาแล้วตามนี้นะครับรอสักครู่ใครที่เกิดวันจันทร์นะครับในเรื่องของการทำงานในตอนนี้นะครับอันดับแรกก็คือว่าใครจะสมัครงานอะไรที่ไหนเอาไว้นะครับคุณจะได้รับการถูกเรียกไปสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าไพ่แห่งเหตุและผลมันขึ้นมาจัสติกนั่นเองนะครับส่วนคนวันจันทร์ที่มีหนี้สินเยอะหรือว่าไปพัวพันกับเรื่องของเอกสารการค้าในเรื่องของกฎหมายในเรื่องอะไรต่อมีอะไรตอนนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงแล้วกันนะครับข้อความอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบนสัญญาไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรนะครับอ่านให้ครบถ้วนท่วนทีไม่นั้นจะเสียเปรียบเขานะครับส่วนเรื่องการเงินการทองของคนวันจันทร์ก็ทั่วไปครับอาจจะผ่านการเสียเงินมาแล้วในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับไม่เป็นไรครับสู้ๆครับไพ่ขึ้นมาก็อยู่ในช่วงกลางๆปัญหามีแต่คุณก็สามารถที่จะเคลียร์ได้แล้วก็จะมีคนช่วยคุณนะครับคนที่เกิดวันจันทร์โดยเฉพาะเรื่องการเงินการทองในตอนนี้นะครับเอาละครับวันต่อไปวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารด้วยไพ่3ใบนี้จะบอกอะไรคุณรอสักครู่ครับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับดาวอังคารในช่วงนี้เรื่องของเงินและทองกำลังเข้าทางคุณนะฮะอันดับแรกก็คือว่าใครที่ค้าขายแล้วเกิดวันอังคารนะครับสามารถที่จะกอบโกยผลกำไรได้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าภาพแห่งการทำเงินมันขึ้นมานะครับถ้าดูจะวนจอนั้นก็คือ8 เหรียญนั่นเองนะครับโควันอังคารลงทุนอะไรตอนนี้ถือว่าได้ผลประโยชน์นะครับพอสมควรครับไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะว่าไพ่8 เหรียญก็คือว่าค่อยเป็นค่อยไปต่อยอดการเงินได้ของคุณนะครับคนวันอังคารใครที่ทำอาชีพในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของธุรกิจการเงินกู้ยืมอะไรประมาณนี้คุณก็สามารถที่จะทำผลกำไรได้ในเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องชีวิตรักเรื่องชีวิตครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องทรงๆสบายๆไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการทำเงิน
คุณอาจจะหลงลืมไปบ้างเรื่องครอบครัวยังไงก็อย่าลืมดูแลกันให้ดีนะครับคนวันอังคารใครที่โสดอยู่ตอนนี้เงินเข้าแต่ว่าความรักไม่มีไม่เป็นไรนะครับเพราะอย่างน้อยคุณก็มีเงินละนะครับเอาละครับวันต่อไปวันพุธคนที่เกิดวันพุธนะครับมาดูไพ่3ใบนี้หญิงหรือชายก็แล้วแต่ครับคนวันพุธจะเกิดกลางวันกลางคืนก็ได้นะครับเช่นกันครับคนวันพุธไพ่แห่งความสำเร็จในช่วงนี้ลุยแต่งานอย่างเดียวนะครับคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของความรู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถในตอนนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับไฟแรงนะครับคนวันพุธในตอนนี้ทำอะไรก็สำเร็จนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีความอดทนแล้วก็ยังไงดูแลตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็คนวันพุธใครที่ค้าขายหรือว่าว่างงานคุณจะมีคนชวนทำงานคุณจะมีคนเรียกเข้าไปนะครับพบปะพูดคุยแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับอาจจะพบปะผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับแน่นอนครับก็จะมีผลดีในเรื่องของการงานสำหรับคนวันพุธนะครับใครที่เงียบๆมานานนะครับไม่ว่าจะค้าขายหรือการงานก็ตามตอนนี้กำลังกระเตื้องขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลยสำหรับคนวันพุธนะครับเรื่องครอบครัวก็ต้องเอาใจใส่กันนะครับใครที่เป็นโสดอยู่ก็ไม่เป็นไรครับงานมาก็อีกหน่อยก็ดีเองนะครับคุณไม่ต้องไปแคร์อะไรนะครับเอาเป็นว่าสนใจแต่เรื่องงานดีกว่านะคนวันพุธนะครับมาต่อกันที่วันพฤหัสบดีนะครับหนุ่มหรือสาวก็แล้วแต่นะครับใครเกิดวันพฤหัสบดีในตอนนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรรอดูไพ่3ใบนี้นะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บตัวไม่อยากจะเจอใครนะครับเพราะว่า1คนรอบข้างอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเพราะฉะนั้นก็เฉยๆครับไม่ต้องไปลบพุ่งกับเขานะครับคำพูดคำจาต่างๆนานาที่คุณเจอหรือคุณพูดไปก็อย่าไปใส่ใจมากนักถ้าเกิดว่ามันเป็นคำพูดที่เล่นๆหรือไม่จริงจังนะครับบางทีคุณอาจจะเจอคนที่มาพูดด้วยไม่ค่อยจริงจังจริงใจก็อย่าเอาไปใส่ใจนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงกระแสที่คำพูดคำจาของคนรอบข้างมีอิทธิพลกับเรานะครับคนวันพฤหัสบดีความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนที่เจอคนที่คบอยู่ในตอนนี้ก็อาจจะเฉยชามึนเฉยกับคุณนะครับก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ดีก็คือว่าเราก็เป็นตัวของเราเขาก็เป็นตัวของเขาต่างคนต่างอยู่น่าจะปล่อยแบบนี้ไปก่อนนะครับคนวันพฤหัสบดีนะครับเอาละครับมาต่อกันที่วันศุกร์ครับใครเกิดวันศุกร์3ใบนี้เลยนะครับคนวันศุกร์อันดับแรกคนวันศุกร์เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ลงทุนหรือทำอะไรไปแล้วด้วยฝีมือของตัวเองน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะครับผลที่จะเกิดขึ้นถามว่าดีไหมดีแน่นอนนะครับเพราะว่าไพ่ใบขวาสุดเป็น Wheel of Fortune วงล้อแห่งโชคชะตากำลังเข้ามาใกล้คุณและเป็นโชคชะตาที่ดีนะครับไม่ได้หมายถึงการถูกรางวัลอะไรที่มันใหญ่โตเงินทองมากมายไม่ใช่นะครับมาจากฝีมือล้นล้วนนะครับเพราะว่า1ไพ่ที่อยู่ตรงกลางเป็น King of Wands นั่นก็คือว่าคุณจะมีความกระตือรือร้นคุณจะมีความมั่นคงในด้านงานนะครับค้าขายก็ตามประสบความสำเร็จเหมือนกันคนวันศุกร์นะครับอย่าอยู่เฉยนะครับคว้าเรียกว่าคว้าโอกาสที่เข้ามาในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะค้าขายจะทำงานประจำพูดง่ายๆมีงานมาวิ่งชนนั่นเองนะครับคนวันศุกร์แล้วก็ถือว่าดีในทุกๆเรื่องเลยนะครับส่วนความรักนี่อาจจะเป็นเรื่องที่โชคเข้าข้างแต่ว่ายังไม่มีอะไรเด่นชัดนักนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แล้วก็ยังโสดอยู่นะครับเอาเป็นว่าดีในเรื่องการงานกันแล้วกันการเงินก็ถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับคนวันศุกร์มาต่อกันที่เสาร์นะครับเหลืออีก2วันเสาร์และอาทิตย์ท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับ3ใบนี้ครับเกิดวันเสาร์มีแต่เรื่องที่จะต้องรอคอยหรือจะถูกลอยนะครับจะรอคอยหรือโดนลอยนะครับแล้วแต่มาดูไพ่กันนิดนึงแล้วกันจะอธิบายอย่างนี้นะฮะ
สองดาบเนี่ยคือการรอคอยในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะครับก็คือว่างานเงินของคนวันเสาร์ในตอนนี้ถือว่าได้นะครับงานที่คุณลงทุนไปงานที่คุณรอที่จะเซ็นสัญญางานที่คุณรอที่จะมีการลงทุนลงหุ้นก็มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับใครก็ได้นะครับแต่สิ่งที่จะเสียนั่นก็ต้องระวังนิดหนึ่งคนวันเสาร์นะครับข่าวของหายของเสียรถเสียนะครับจุกจิกเรื่องที่มันรบกวนกระเป๋าสตางค์หายอะไรแบบนี้หรือบางครั้งคนวันเสาร์ที่ดวงแรงๆหน่อยกับคนในครอบครัวบางคนอาจจะล้มเจ็บป่วยนะครับก็ต้องดูแลกันให้ดีก็แล้วกันนะครับก็ประมาณว่าใครที่เกิดวันเสาร์มีเรื่องดีเข้ามาเรื่องการเงินเรื่องการงานแต่ในเรื่องชีวิตครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวบางเรื่องนะครับอาจจะสูญเสียนะครับซึ่งก็ขอให้มีกำลังใจสู้ๆกันแล้วกันมันถึงวาระแล้วประมาณนั้นนะครับได้อย่างเสียอย่างอะไรประมาณนี้นะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับนั่นคือวันอาทิตย์ใครที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ3ใบนี้ครับพูดง่ายๆว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคนวันอาทิตย์ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไพ่การเงินเนี่ยขึ้นมาเด่นเอามากๆนะครับยิ่งใครเป็นสุภาพสตรีแล้วเกิดวันอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อายุเกิน35ขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นโชคของคุณเลยที่จะมีความสุขกับการใช้เงินนะครับแต่ถ้าใครโสดนะก็ถือว่าไม่เป็นไรครับรวยซะอย่างก็ขอให้ใช้ชีวิตชิวๆไปแล้วกันนะครับคนวันอาทิตย์มักจะคิดถึงแต่อดีตนะครับแฟนเก่าเพื่อนเก่าอะไรที่มันเก่าๆนี่ชอบนะครับชอบคิดถึงเพราะทำให้คุณมีความสุขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ไม่เป็นไรครับอยู่กับตัวเองมีเงินใช้มีความสุขใครที่ตกงานจะได้งานนะครับใครที่คิดว่าตัวเองไม่เคยมีโชคมีลาภกับเขาเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์นี้จะมีไอเดียอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่สบายๆแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขด้วยมีเงินใช้ด้วยใครเป็นหนี้จะมีเงินใช้หนี้นะฮะคนวันอาทิตย์นะครับก็ถือว่าดีจริงๆดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่สาวเล็กสาวใหญ่นะครับเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นดวงที่ฉลุยเลยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับสงสัยอะไรยังไง SMS นะครับส่งเข้ามาได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์วันเดือนปีเกิดมาบอกชื่อมาด้วยนะครับส่งกันเข้ามาแล้วก็ผมจะมาตอบให้ในรายการนะครับอย่างวันนี้ก็มี SMS ที่ตกค้างอยู่พอสมควรเดี๋ยวยังมีเวลาอยู่จะตอบให้เลยนะครับคุณอมรเทพเกิดวันอังคาร12มกราคม14สุขภาพโชคลาภแล้วก็ย้ำมานะครับคำถามสุดท้ายชาตินี้จะได้เจอคู่แท้ไหมเอางี้เลยนะฮะคุณอมรเทพเอาละดูให้นะครับถามว่าชาตินี้จะได้เจอคู่แท้ไหม12มกรา14ไพ่ขึ้นมาแล้วคำถามว่าชาตินี้จะเจอไหมก็ต้องบอกว่าเจอนะแต่เมื่อไหร่เนี่ยต้องรอดูกันต่อไปเพราะอะไรฮะเพราะว่าไพ่เลิฟมันขึ้นมาไพ่แห่งคู่นั่นเองนะครับคุณเป็นคนที่เกิดราศีมังกรซึ่งแต่งงานช้ามีคู่ช้านะครับเพราะว่าคนที่คุณไปชอบอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะทำให้คุณอกหักนะครับผิดหวังนั่นเองมาเยอะแล้วไม่เป็นไรครับรอโอกาสหน้ากันแล้วกันสุขภาพก็ดีอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับคุณอาจจะวิตกในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเรานะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับดูแลตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันส่วนเนื้อคู่ได้เจอแน่ๆไม่ต้องกลัวครับเพียงแต่ว่าอย่าเลือกมากก็แล้วกันนะครับ2514นี่ก็อายุก็40กว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ชอบคนไหนก็คนนั้นนะครับแล้วก็จริงใจกับเขานะเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะครับขอตอบท่านนี้กันแล้วกันว่าเกิดวันพุธที่9เดือนกรกฎาคม18โชคลาภแล้วก็การเงินจะมีหรือเปล่านะครับวันพุธที่9เดือนกรกฎาคมไพ่ที่ออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าถามถึงโชคลาภโชคลาภมาจากเพศตรงข้ามของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณหวังโชคจากชายหนุ่มแล้วก็ระดับเศรษฐีก็ว่าได้จะเจอนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมาช่วยเหลือเราหรือไม่นั้นต้องรอคอยกันต่อไปนะครับนั่นคือดวงของคุณนะครับที่ถามมาเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาในช่วงแรกแล้วนะครับ
อีกสักครู่พักกันแล้วก็กลับมาเจอกับ24 2หุ้นครับ